ังเอาตุ๊กตาหนูไปแตะแล้วก็มาทำตุ๊กตาหนูขาขาดเลยค่ะจริงหรือเปล่าลูกข้าฟ่างไปทำตุ๊กตาของน้องขาดเหรอแต่ข้าลูกคนสวนอะแค่ตุ๊กตาเน่าๆตัวเดียวจะมาเรื่องมากอะไรนักหนาแต่ตุ๊กตาตัวเนี้ยแม่หนูซื้อให้ก่อนไปสวรรค์มันสำคัญกับหนูมากตุ๊กตาเนี้ยมันขาดไปแล้วข้าฟ่างทำไมถึงทำแบบนี้ลูกมันไม่น่ารักเลยนะของที่ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปเล่นและที่สำคัญเนี่ยของบางอย่างมันอาจจะไม่ได้มีคุณค่าสำหรับเราแต่มันมีคุณค่าทางคลิปสั้นจำกัดเวลากดดูคลิปเต็มตอนจบได้ที่ตรงนี้จิ้มไปตรงที่คำว่าคลิปเต็มได้เลยจ้า